ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีครับต้องเรียกพี่หมีว่าอะไรนะครับช่างมันเถอะมันหลายตัวเหลือเกินตอนนี้เยอะแยะมากมายไก่กองนะฮะตัวละครค่อยๆทยอยโผล่หน้าเข้ามาครับตอนนี้มาถึงตอนที่4แล้วค่ะของเรื่องดูโรธีกับออสมาแห่งออสนะซึ่งเรายังไม่เจอออสมาแต่เราเจอเจ้าหญิงแลงวิเดียนะคะเจ้าหญิงขี้เบื่อเจ้าหญิง Head off เออถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่มันจะเป็นยังไงนะมันคงจะคล้ายๆกระสือที่สลับตัวมันเองแต่นี่เปลี่ยนแต่มันไม่มีไส้นะใช่มันเปลี่ยนเป็นแบบเฉพาะหัวถึงเวลาก็เหมือนทาบกิ่งอ่ะครับเออทาบกิ่งต้นเดิมแต่ก็เอายอดใหม่ใช่แล้วก็มาใส่เข้าไปแล้วก็ฝรั่งมันก็จะมีความแตกต่างใช่ไหมสีผมสีดวงตาครับอย่างถ้าเกิดเป็นคนไทยก็อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะก็แค่รูปร่างหน้าตารูปทรงของเครื่องหน้าแต่ฝรั่งมันมีความต่างสีผมแล้วก็ที่สำคัญสีของดวงตาด้วยใช่ไหมสีฟ้าสีเขียวสีเทาก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเหมาะสำหรับคนขี้เบื่อนะคะแล้วก็มีเอาไว้เป็นห้องๆเป็นช่องๆเหมือนกับที่เก็บกระเป๋าเลยอ่ะคือสาวๆเนี่ยสาวๆที่เขาชอบสะสมกระเป๋าเขาก็จะต้องมีห้องเก็บใช่ไหมเหมือนมีห้องเก็บรองเท้าใช่ไหมพี่ก็นั่นแหละเป็นแบบเป็นเขาจะจัดเป็นที่เป็นทางเฉพาะเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นหัวเข้าไปคงสยองน่าดูงานเขียนของแอลฟรังโบมนะคะครับก็เป็นจินตนาการที่อาจจะแตกต่างไปจากจินตนาการของเทพนิยายทางฝั่งยุโรปนะซึ่งอันนั้นก็เป็นพื้นฐานของวรรณกรรมเยาวชนหรือว่าเทพนิยายในยุคต่อๆมานะคะเพราะว่าเรื่องของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสก็เป็นเทพนิยายที่เพิ่งจะเขียนขึ้นประมาณสักร้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่นานนักเวอร์ชันนี้นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาค่ะน้ำค้างแปรห้องสมุดหลังใหม่นะคะเรานำมาเล่าเป็นเล่มที่สองค่ะต่อมาจากพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสซึ่งเล่มแรกเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ตอนอันนี้ก็สามารถตามไปเก็บฟังย้อนหลังได้เลยนะคะเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆด้วยงั้นเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะครับผมว่าตกลงไอ้สิ่งที่ดูโรธีเห็นในทะเลทรายใช่ไหมมันคืออะไรกันแน่ที่บอกอะไรนะมันค่อยๆปรากฏจากจุดเล็กๆใช่มันแปลกๆอยู่ดีๆมันชัดๆขึ้นมันขยายใหญ่ขึ้นทั้งที่ตอนแรกมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ครับแล้วก็นึกไม่ออกว่าใครจะมาช่วยเพราะว่าเพื่อนๆของดูโรธีต่างก็มีที่มีทางของตัวเองไปหมดแล้วเนาะใช่ทุกคนมีเมืองของตัวเองครับแล้วก็อยู่ไกลกันมากไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารกันได้เอาละค่ะตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ตรงเข้ามาหาดูโรธีคนที่ถูกเสนอหัวใหม่ให้แต่ดูโรธีบอกไม่เอาใครมันจะไปอยากได้วะอย่ามายุ่งกับหัวของฉันเป็นเราเราก็ไม่เอานะครับพี่อ้าวแต่ถ้าเกิดว่ามันหล่อกว่าเดิมมันสวยกว่าเดิมล่ะเหมือนที่สัญญกรรมฟรีเลยนะคุณจิตเทรนยังไงก็ไม่เอาครับพี่อันนี้ผมพูดจริงๆกลัวกลัวว่าแบบเกิดมันมีอุบัติเหตุระหว่างทางขึ้นมาคงว่าต่อไม่ดีใช่ไหมใช่คงจะไม่คุ้มครับแย่ เลยครับแต่เจ้าหญิงแลงวีเดียบอกว่าไม่ต้องไปถ่วงในข้อนั้นฉันต่อทุกวันเลยไม่ไหวมาติดตามกันก่อนกันละกันนะคะว่าไอ้จุดเล็กๆที่โดโรธีเห็นเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกับตอนที่4พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสกับตอนเล่มที่ชื่อว่าโดโรธีกับออสมาแห่งออสค่ะปรากฏว่า
มีรถทองคำที่ดูโอ้อาหรูหราเทียมด้วยสิงโตตัวใหญ่ยักษ์เคียงคู่มากับเสือตัวมหึมากำลังวิ่งเหาะๆมาอย่างสง่างามราวกับม้าพันธุ์ดีที่เข้าขากันและที่ยืนอยู่บนรถคันนั้นคือเด็กผู้หญิงแสนสวยสวมเสื้อคลุมผ้าโปร่งสีเงินปลิวสวยแล้วก็มีมงกุฎเพชรพลอยอยู่บนศีรษะน้อยๆดูน่าเอ็นดูมือข้างหนึ่งของเด็กหญิงถือริบบิ้นซาตินไว้โบกบอกทางแก่พรรคพวกที่หน้าพิศวงของเธออีกมือหนึ่งถือคทางาช้างซึ่งมียอดประดับเพชรแวววับอยู่เคียงกันสองยอดยอดหนึ่งเป็นอักษรโออีกยอดหนึ่งเป็นอักษรแซดอายุและรูปร่างของเด็กหญิงคนนั้นน่าจะพอๆกับโดโรธีทันใดนั้นเองโดโรธีก็นึกออกว่าสารถีผู้น่ารักที่กำลังขับขี่รถนั้นจะต้องเป็นออสมาแห่งออสที่ติ๊กต็อกเพิ่งจะเล่าให้เธอฟังเป็นแน่และที่ติดตามมาหลังรถนั้นก็คือหุ่นไล่กาเพื่อนเก่าของเธอซึ่งขี่หลังม้าไม้รองเลื่อยมาอย่างเรียบร้อยม้าไม้เดินแล้วก็วิ่งเหาะๆอย่างเป็นธรรมชาติราวกับเป็นม้าตัวเป็นๆนั่นทีเดียวถัดไปก็คือนิกนักสับก็คือชายตัดไม้ดีบุกหุ่นกระป๋องที่มีหมวกรูปกรวยสวมแบบเอียงกระเทเร่อยู่บนหูซ้ายสะพายขวานที่เป็นประกายวาวับบนไหล่ขวาทั้งตัวเป็นประกายวาวับเหมือนเมื่อครั้งก่อนที่โดโรธีเพิ่งจะไปเจอมาหุ่นกระป๋องของชายตัดไม้ทีบุกเดินนำหน้าขบวนทหาร27คนทหารเหล่านั้นบางก็อ้วนบางก็ผอมบางก็สูงบางก็เตี้ยแต่ทั้ง27คนนั้นล้วนแต่แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สง่างามมากมายหลายแบบและหลากสีสันไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่คนเดียวหลังขบวนทหารเหล่านั้นพรมสีเขียวจะม้วนกลับขึ้นมาอีกจะได้มีพื้นที่ให้ขบวนได้เดินต่อเนื่องต่อไปได้โดยที่เท้าไม่ต้องเหยียบทรายในทะเลทรายซึ่งน่ากลัวแล้วก็มีอันตรายถึงตายโดโรธีรู้ได้ในทันทีว่านั่นคือพรหมวิเศษหัวใจของเธอเต้นประรัวด้วยความหวังและดีใจเมื่อตระหนักว่าจะมีคนมาช่วยในไม่ช้าและเธอก็จะได้พบทักทายกับบรรดาเพื่อนรักแห่งออสไม่ว่าจะเป็นหุ่นไล่กาชายตัดไม้ดีบุกหรือที่ในเล่มนี้เรียกว่าหุ่นกระป๋องแล้วก็เจ้าสิงโตขี้ขลาดอันที่จริงแล้วเด็กหญิงรู้สึกราวกับว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วทันทีที่จำคนในขบวนนั้นได้เธอรู้ดีว่าบรรดาเพื่อนเก่าของเธอนั้นมีความจงรักภักดีแล้วก็กล้าหาญขนาดไหนแล้วก็ยังเชื่ออีกด้วยว่าคนอื่นๆที่มาจากดินแดนมหัศจรรย์จะต้องเป็นคนที่น่าคบแล้วก็ไว้ใจได้อย่างแน่นอนทันทีที่ทั้งขบวนได้เคลื่อนมาจนกระทั่งสุดเขตทะเลทรายและตั้งแต่ออสมาที่งดงามและน่ารักไปจนถึงทหารคนสุดท้ายได้เข้าเขตทุ่งหญ้าในดินแดนแห่งเอฟเรียบร้อยแล้วพรหมวิเศษนั่นก็ม้วนตัวเองและอันตรธานหายไปจากนั้นสารถีผู้ขับขี่รถเทียมสัตว์คันนั้นก็กำกับให้สิงโตกับเสือมุ่งหน้าไปตามถนนสายกว้างที่นำไปสู่วังคนอื่นๆก็ติดตามไปขณะที่โดโรธียังคงจ้องดูทุกสิ่งทุกอย่างจากหน้าต่างหอคอยด้วยความตื่นเต้นดีใจพวกนั้นเข้ามาจนใกล้ประตูหน้าวังแล้วก็หยุดหุ่นไล่กาปีนลงมาจากม้าไม้เพื่อเข้าไปอยู่ใกล้ๆป้ายที่แขวนเอาไว้ที่ประตูเพื่อที่จะอ่านข้อความตอนนี้โดโรธีที่อยู่เหนือหุ่นไล่กาพอดีไม่อาจจะทนนิ่งเงียบต่อไปได้อีกแล้ว
ฉันอยู่นี่โดโรธีอยู่นี่โดโรธีที่ไหนกันหุ่นไล่กาถามแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองดูข้างบนจนตัวเซไปเกือบจะหงายหลังหกเขมรโดโรธีแกวไงล่ะเพื่อนจากแคนซัสของเธอไงอ้าวสวัสดีจ้ะโดโรธีเธอขึ้นไปทำอะไรอยู่บนนั้นน่ะไม่ได้ทำอะไรหรอกเพราะทำอะไรไม่ได้ช่วยฉันด้วยเพื่อนรักช่วยฉันทีนะเอ๊ะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะปลอดภัยอยู่แล้วนี่แต่ว่าตอนนี้ฉันเป็นนักโทษฉันโดนขังฉันก็เลยออกไปไม่ได้ไม่เป็นไรเธออาจจะแย่หน่อยแม่หนูโดโรธีแต่ลองคิดดูสิดีเท่าไหร่แล้วที่เธอไม่จมน้ำตายไม่โดนพวกล้อหมุนแล่นทับหรือว่าตกลงมาจากต้นแอปเปิลบางคนคิดว่าโชคดีนะที่ได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นน่ะแต่ว่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะและฉันต้องลงไปเดี๋ยวนี้ไปหาเธอหุ่นกระป๋องแล้วก็ไปหาสิงโตขี้ขลาดด้วยเอาละเอาละฉันจะตามใจเธอนะเพื่อนตัวน้อยแล้วใครเป็นคนขังเธอล่ะเจ้าหญิงแรงวีเดียเจ้าหญิงที่แสนจะน่าขยาขยงนะสิพอได้ยินดังนั้นออสมาซึ่งตั้งอกตั้งใจฟังบทสนทนานี้อยู่ก็ตะโกนจากรถขึ้นไปถามโดโรธีทำไมเจ้าหญิงถึงจะเอาเธอไปขังไว้ล่ะจ๊ะก็เพราะว่าฉันไม่ยอมให้เธอเอาศีรษะของฉันไปสะสมแลกกับศีรษะเก่าที่เธอไม่เอาแล้วนะสิคะฉันไม่ตำหนิเธอรักฉันก็จะไปหาเจ้าหญิงเดี๋ยวนี้และจะบังคับให้ปล่อยเธอเป็นอิสระออสมาตอบมาในทันทีโดโรธีก็เลยขอบคุณออสมาขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยทันทีที่โดโรธีได้ยินเสียงของออสมาเด็กหญิงผู้ครองดินแดนออสเธอก็รู้ทันทีว่าเพื่อนคนใหม่นี้น่ารักมากแล้วเธอก็คงจะต้องรักเพื่อนคนใหม่คนนี้มากๆในไม่ช้าอย่างแน่นอนตอนนี้ออสมาขับรถอ้อมไปถึงประตูที่สามข้างวังแล้วหุ่นกระป๋องเคาะประตูดังลั่นทันทีที่สาวใช้เปิดประตูออสมาซึ่งถือคทางาช้างก็ก้าวเข้าไปในห้องโถงแล้วก็เดินลิ้วตรงไปยังห้องรับแขกทันทีคณะของเธอทั้งหมดก็ตามมาเว้นแต่สิงโตกับเสือทหารทั้ง27คนทำเสียงดังแล้วก็มีเสียงดังคร่องแคร่งจนแนนด้าสาวใช้ตัวน้อยร้องลั่นวิ่งหนีไปหาเจ้านายเจ้าหญิงแลงวีเดียโกรธจัดที่มีผู้บุกรุกวังของเธออย่างอุกอาจเธอวิ่งเข้าไปยังห้องรับแขกโดยไม่ต้องมีใครช่วยพยุงเหมือนเคยเธอไปยืนอยู่เบื้องหน้าร่างเล็กๆแบบบางของเจ้าหญิงตัวน้อยจากออสกล้าดียังไงถึงที่บุกรุกเข้ามาในวังของเราออกไปเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะสั่งตีตรวนพวกเจ้าให้หมดทุกคนแล้วก็เอาไปขังในคุกใต้ดินที่มืดที่สุดโอ้ยผู้หญิงอะไรน่ากลัวจังเลยหุ่นไล่กาพึมพำเบาๆท่าทางเธอจะประสาทประสาทนะอันนี้หุ่นกระป๋องแต่ออสมาเพียงแต่ยิ้มให้กับเจ้าหญิงที่กำลังกราดเกรียวกรุณานั่งลงเถิดค่ะฉันเดินทางมาตั้งไกลเพื่อจะมาหาเธอและเธอก็ควรจะต้องฟังที่ฉันพูดอะไรนะต้องฟังอย่างนั้นเหรอเจ้าพูดว่าต้องกับเรายังงั้นเหรอเนตรสีดำของเจ้าหญิงลุกวาวด้วยความโกรธเธอยังสวมศีรษะหมายเลข17อยู่เธอโกรธมากที่มีคนมาออกคำสั่งกับเธอแน่นอนฉันคือผู้ปกครองดินแดนออสและฉันมีอำนาจมากพอที่จะทำลายอาณาจักรของเธอทั้งหมดได้ถ้าฉันต้องการแต่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำอันตรายใครนอกจากจะมาช่วยปลดปล่อยราชวงศ์เอฟให้เป็นอิสระจากการตกเป็นทาสของกษัตริย์โนมฉันได้ข่าวมาว่าเขาจับราชินีและโอรสธิดาไว้เป็นเชลยพอได้ยินดังนั้นแลงวีเดีย
ก็ถึงกับเงียบไปในทันทีฉันหวังว่าท่านจะปลดปล่อยเสด็จป้าแล้วก็โอรสธิดาของพระองค์ได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าพวกเขาคืนร่างเดิมได้ก็จะปกครองดินแดนเอฟนี้เองได้และฉันก็จะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลวุ่นวายอะไรอีกทุกวันนี้ฉันต้องอุทิศเวลาอย่างน้อยก็10นาทีให้กับราชการฉันอยากจะมีเวลาชื่นชมบรรดาศีรษะสวยๆของฉันมากกว่าเอาละถ้าเช่นนั้นเราก็จะคุยกันถึงเรื่องนี้และพยายามจะหาทางปลดปล่อยเสด็จป้าแล้วก็พี่น้องของเธอให้เป็นอิสระแต่อันดับแรกเธอจะต้องปล่อยนักโทษอีกคนหนึ่งก่อนเด็กหญิงเล็กๆที่เธอขังไว้ในหอคอยโน่นนั่นน่ะแน่นอนอันที่จริงฉันก็ลืมเรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้นไปแล้วมันเรื่องเมื่อวานนี้นี่นารู้ไหมล่ะอย่าเพิ่งหวังให้เจ้าหญิงต้องจำเรื่องเมื่อวานได้จนถึงวันนี้เลยมากับฉันสิฉันจะไปปล่อยนักโทษคนนั้นให้เดี๋ยวนี้แหละดังนั้นออสมาก็เลยตามเจ้าหญิงแลงวีเดียไปทั้งสองเดินขึ้นบันไดหอคอยในขณะที่พากันไปยังห้องบนหอคอยนั้นผู้ติดตามของออสมายังคงรออยู่ที่ห้องรับแขกหุ่นไล่กายืนพิงสิ่งที่เขาเข้าใจผิดว่าเป็นรูปปั้นทองแดงคือพิงติ๊กต๊อกจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นตรงหูของเจ้าหุ่นไล่กาว่ากรุณาเอาเท้าของท่านออกไปจากเท้าฉันได้ไหมท่านกำลังทำฉันเป็นรอยขีดข่วนนะโอ้โทษทีโทษทีนี่ที่เธอมีชีวิตด้วยเหรอเนี่ยหุ่นไล่กาตอบแล้วก็ถอยหลังไปอย่างตกใจเปล่าหรอกฉันเป็นเพียงเครื่องจักรกลเท่านั้นแต่ฉันสามารถจะคิดพูดและเคลื่อนไหวได้ถ้าหากมีคนขายลานให้ฉันอย่างเหมาะสมเพียงแต่ว่าตอนนี้ลานการเคลื่อนไหวหมดนะและโดโรธีก็ถือกุญแจไขลานไว้อ๋อถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโดโรธีก็จะเป็นอิสระแล้วก็มาไขลานให้เธอเองแต่การไม่มีชีวิตเนี่ยช่างโชคร้ายเหลือแสนฉันเสียใจด้วยนะทำไมล่ะเพราะว่าเธอไม่มีสมองอย่างที่ฉันมีนะสิโอ้มีสิฉันมีสมองโลหะแบบผสมที่พัฒนาแล้วของสมิธและติงเกอร์พวกสมองนั้นทำให้ฉันคิดเป็นแล้วท่านล่ะมีสมองประเภทไหนฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่แห่งออสให้สมองฉันมาฉันไม่มีโอกาสได้สำรวจตรวจตราก่อนที่เขาจะใส่เข้าไปในหัวของฉันหรอกแต่มันทำงานได้ยอดเยี่ยมไปเลยและจิตสำนึกของฉันก็กระฉับกระเฉงดีมากแล้วเธอล่ะมีจิตสำนึกหรือเปล่าไม่มีหรอกแล้วก็ไม่มีหัวใจด้วยล่ะสิฉันว่าไม่มีหรอกถ้าเช่นนั้นฉันเสียใจที่จะต้องบอกว่าเธอเนี่ยด้อยกว่าหุ่นไล่กาเพื่อนของฉันแล้วก็ด้อยกว่าฉันมากทีเดียวเพราะว่าเรามีชีวิตและเขามีสมองที่ไม่ต้องไขลานส่วนฉันมีหัวใจแสนวิเศษที่เต้นอยู่ตลอดเวลาในทรวงอกนี่ฉันยินดีกับพวกท่านด้วยฉันด้อยกว่าพวกท่านอยู่แล้วเพราะฉันเป็นเพียงเครื่องจักรกลเมื่อมีคนไขลานให้ฉันก็จะทำหน้าที่อย่างที่กลไกของฉันกำหนดให้ทำท่านคิดไม่ถึงหรอกว่าทั้งตัวฉันล้วนแต่มีกลไกอยู่ฉันเดาได้สักวันหนึ่งฉันจะแยกชิ้นส่วนของเธอออกมาดูว่าสร้างขึ้นมาอย่างไรหุ่นไล่กามองดูติ๊กต๊อกซึ่งเป็นมนุษย์เครื่องจักรกลด้วยความสนอกสนใจอย่าทำอย่างนั้นนะขอร้องละ
พราะท่านจะประกอบฉันกลับให้เหมือนเดิมไม่ได้และทำลายคุณประโยชน์ของฉันด้วยหืมเธอมีประโยชน์ด้วยเหรอเจ้าหุ่นไล่กาถามอย่างประหลาดใจมากมายเลยถ้าเช่นนั้นฉันจะไม่ยุ่งกับชิ้นส่วนในตัวเธอหรอกเพราะฉันเป็นนายช่างที่ไม่ได้เรื่องและคงจะทำให้ระบบของเธอสับสนอลหม่านเป็นแน่เลยขอบคุณติ๊กตอกพูดจากนั้นออสมาก็กลับเข้ามายังห้องนั้นพร้อมกับจุงมือโดโรธีมาด้วยโดยมีเจ้าหญิงแลงวิเดียตามมาติดสิ่งแรกที่โดโรธีทำเมื่อจะเจอกับเพื่อนๆเธอโผวิ่งเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของหุ่นไล่กาซึ่งใบหน้าระบายสีเอาไว้ใบหน้าของหุ่นไล่กาที่มีสีสันสดใสบ่งบอกถึงความดีใจขณะที่กอดเธอไว้แนบอกที่อัดฟางเอาไว้เจ้าหุ่นกระป๋องก็กอดโดโรธีเบาๆเพราะรู้ว่าถ้ากอดแรงแขนดีบุกอาจจะทำให้เด็กหญิงเจ็บได้หลังจากที่เพื่อนเก่าได้ทักทายกันแล้วโดโรธีก็ล้วงกุญแจสำหรับไขลานติ๊กต็อกออกมาจากกระเป๋าของกระโปรงแล้วก็จัดการไขลานให้มนุษย์จักรกลตัวนั้นเคลื่อนไหวเพื่อที่จะโค้งคำนับได้อย่างสง่างามเมื่อแนะนำให้รู้จักกับคนอื่นๆในคณะเดินทางในระหว่างนั้นโดโรธีก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าติ๊กต็อกทำประโยชน์อะไรให้กับเธอบ้างทั้งหุ่นไล่กาและหุ่นกระป๋องหรือว่าชายตัดไม้ดีบุกต่างก็จับมือกับติ๊กต็อกอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยปกป้องโดโรธีไว้แต่แล้วโดโรธีก็นึกขึ้นมาได้เอ๊ะแล้วปิลิน่าอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่บิลิน่านี่เป็นใครเหรอหุ่นไลกาตอบแบบงงๆไม่รู้จักเธอคือแม่ไก่สีเหลืองเป็นเพื่อนอีกคนนึงของฉันน่ะฉันสงสัยจังว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างอยู่ในโรงเลี้ยงไก่หลังวังน่ะห้องรับแขกของเราไม่ได้มีเอาไว้ต้อนรับไก่นะโดโรธีไม่รอฟังต่อไปเธอรีบวิ่งไปหาบิลิน่าแล้วพอออกมาหน้าประตูก็ไปเจอสิงโตขี้คลาดที่ยังเทียมอยู่กับรถเคียงข้างกับเสือตัวใหญ่สิงโตขี้คลาดมีโบสีน้ำเงินเส้นใหญ่ผูกขนคอด้านบนไว้เป็นจุกสูงระหว่างใบหูส่วนเสือก็มีโบสีแดงผูกอยู่ก่อนถึงปลายหางโดโรธีกอดสิงโตตัวมหึมานั้นไว้อย่างเบิกบานในทันทีฉันดีใจเหลือเกินที่ฉันได้พบเธออีกฉันก็ดีใจที่ได้พบเธอโดโรธีเราผจญภัยสนุกกันมาตั้งหลายครั้งแน่ใช่ไหมใช่แล้วแล้วเธอเป็นยังไงบ้างอะตอนเนี้ยก็ยังขี้คลาดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเรื่องนิดหน่อยก็ทำให้ฉันตกใจและหัวใจเต้นรัวแต่ฉันขอแนะนำเพื่อนใหม่ก่อนนะนี่คือเสือหิวโหยโถนี่เธอหิวหรือจ๊ะโดโรธีหันไปถามเสือซึ่งกำลังอ้าปากหาวเห็นฟันที่น่ากลัวทั้งสองแถวและปากนั้นก็กว้างเสียจนน่าตกใจหิวอย่างร้ายกาจเลยเชียวละเสือตอบพร้อมกับขบเคี้ยวเสียงดังกรอดกรอดอย่างดุร้ายเอ้าและถ้าอย่างนั้นทำไมเธอถึงไม่กินอะไรซะบ้างล่ะไม่มีประโยชน์หรอกฉันลองกินแล้วแต่ก็มักจะหิวอีกอยู่ดีเออฉันก็เหมือนกันแต่ฉันก็กินไปเรื่อยๆล่ะแต่เธอกินของที่ไม่เป็นอันตรายนะก็เลยไม่เป็นอะไรแต่ฉันเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายและชอบกินสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่น่าสงสารทุกชนิดตั้งแต่ตัวชิปมังไปจนถึงทารกอ้วนจำม่ำเลยโอ้น่ากลัวอะไรอย่างนั้นน่ากลัวใช่ไหมทารกอ้วนจำม่ำฟังดูน่าอร่อยไหมล่ะแต่ฉันก็ยังไม่เคยกินเลยสักคนนะเพราะว่าจิตสำนึกบอกว่าอย่าทำผิดถ้าฉันไม่มีจิตสำนึกแล้วก็
คงจะกินทารกไปหลายคนแล้วและก็คงยังหิวอยู่ดีก็จะหมายความว่าฉันสังเวยชีวิตบรรดาทารกที่น่าเวทนาไปโดยเปล่าประโยชน์โถเอ้ยฉันเกิดมาเพื่อหิวโหยและฉันก็จะตายไปอย่างหิวโหยแต่ฉันจะไม่ยอมทำโหดร้ายทารุณแล้วสำนึกผิดทีหลังหรอกฉันคิดว่าเธอเป็นเสือที่ดีมากๆเลยนะโดโรธีลูบหัวที่ใหญ่โตของเสือเฮ้ยเธอพูดผิดแล้วฉันอาจจะเป็นสัตว์ที่ดีแต่เป็นเสือที่แย่ยังน่าอับอายเลยละเพราะว่าธรรมชาติของเสือจะต้องดุร้ายป่าเถื่อนพอยไม่ยอมกินสัตว์โลกที่ไม่มีอันตรายฉันก็เลยไม่ใช่เสือที่ดีนะสิถึงต้องออกจากป่ามาอยู่กับสิงโตขี้คลาดเพื่อนสียังไงล่ะแต่สิงโตไม่ได้ขี้คลาดจริงๆสักหน่อยฉันเคยเห็นเขาทำเรื่องกล้าหาญสุดๆมาแล้วไม่จริงทั้งนั้นแหละที่รักใครๆอาจจะดูว่าฉันกล้าหาญอยู่บ่อยๆนะแต่ฉันไม่เคยเผชิญอันตรายโดยไม่กลัวสักทีฉันก็เหมือนกันแต่ฉันต้องไปปล่อยบิลิน่าก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหานะจากนั้นโดโรธีก็วิ่งอ้อมไปยังลานด้านหลังวังในไม่ช้าก็ไปเจอโรงเลี้ยงไก่บรรดาเสียงกระตากเอ็กอีเอ็กเอ็กคือมีสัตว์พากันส่งเสียงระเบงเซ็งแซ่อย่างน่ารำคาญหูเสียงนี้ก็เลยทำให้โดโรธีเนี่ยสามารถที่จะวิ่งไปถูกทางพอไปถึงก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในโรงเลี้ยงไก่แห่งนั้นและเมื่อโดโรธีมองผ่านซี่ลูกกรงประตูเข้าไปเธอก็เห็นฝูงไก่ทั้งตัวเมียและตัวผู้ออกันอยู่ตรงมุมหนึ่งมันกำลังเฝ้ามองสิ่งที่ดูเหมือนลูกบอลขนไก่ซึ่งกริ่งไปทั่วโรงเลี้ยงไก่นั่นตอนแรกโดโรธีก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่และเสียงกรีดกรีดของพวกไก่ทั้งหลายก็ทำให้เธอถึงกับหูอื้อแต่ทันใดนั้นเจ้าก้อนขนกระจุกนั้นก็หยุดหมุนแล้วเด็กหญิงก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็นบิลิน่ากางขาคล่อมร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของไก่ตัวผู้ลายด่างตัวหนึ่งทั้งสองนิ่งชั่วขณะแล้วแม่ไก่สีเหลืองก็สะบัดปีกเพื่อจัดขนให้เข้าที่ก่อนจะเดินวางท่าอย่างทรนงองอาจตรงมาที่ประตูพร้อมกับร้องกระตากอย่างมีชัยในขณะที่ไก่ตัวผู้ลายด่างตัวนั้นเดินกระโผลกกระเพลกหนีไปทางฝูงไก่ตัวอื่นๆพร้อมด้วยขนที่ยับเยินตอนนี้ขนที่ยับเยินของเจ้าไก่ตัวผู้ถึงกับห้อยลากพื้นเป็นทางเลยทีเดียวโดโรธีมองเห็นก็พอจะเดาเรื่องได้เอ๊ะนี่บิลิน่านี่เธอไปสู้กับเขามาหรอกระตากระตากฉันคิดว่าฉันสู้นะเธอคิดหรือว่าฉันจะปล่อยให้เจ้าไก่ตัวผู้ลายด่างจอมสารเลวนั่นมาทำวางกล้ามข่มฉันแล้วก็อ้างว่าคุมเล้านี่เชื่อตราบใดที่ฉันยังจิกได้ขวนได้ไม่มีวันซะละถ้าฉันชื่อบิลนี่เธอไม่ได้ชื่อบิลนะเธอชื่อบิลิน่าต่างหากและเธอกำลังพูดคำแสลงซึ่งไม่ใช่วิสัยของผู้ดีเลยมานี่เธอบิลิน่าฉันจะพาเธอออกไปเพราะว่าตอนนี้ออสมาแห่งออสอยู่ที่นี่แล้วและเขาจะมาช่วยพวกเราให้เป็นอิสระดังนั้นแม่ไก่สีเหลืองจึงเดินมาที่ประตูซึ่งโดโรธีถอดสลักเพื่อให้ออกมาได้ไก่ตัวอื่นๆก็อยู่เงียบๆที่มุมเล้ามองดูทั้งคู่โดยไม่ยอมเข้ามาใกล้เด็กหญิงอุ้มไก่สีเหลืองเอาไว้แล้วก็อุทานนี่บิลิน่าเธอดูน่ากลัวจังโอ้โหขนหลุดไปต้องเยอะแน่แล้วตาข้างนึงก็โดนจิกเกือบจะหลุดงอนก็เลือดออกด้วยนั่นไม่เท่าไหร่หรอกนะฉันไม่เป็นไรหรอกเธอลองไปดูเจ้าไก่ลายด่างนั่นซะก่อนสิฉันทำซะมันคลางเหลืองไปเลยกระตากระตากไม่เอาละฉันไม่ดูหรอกจริงๆแล้วเธอไม่น่าไปสมาคมกับไก่กระจอกกระจอกตัวนั้นเลยกิริยาดีๆของเธอ
จะเสียได้แล้วก็จะไม่น่านับถืออีกต่อไปรู้ไหมฉันก็ไม่ได้ขอร่วมสมาคมกับพวกนั้นนี่นากระตากระตากต้องโทษยายเจ้าหญิงแก่หน้าบูดคนนั้นต่างหากฉันเติบโตมาในสหรัฐอเมริกาและฉันจะไม่ยอมให้เจ้าพวกไก่บ้านนอกตัวไหนในดินแดนแห่งเอฟนี่มาข่มฉันแล้วก็ทำท่าวางกล้ามใหญ่โตได้ตราบใดที่ฉันยังยกกรงเล็บขึ้นมาป้องกันตัวได้กระตากระตากเอาละเอาละบิลลีน่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีกนะในไม่ช้าโดโรธีกับบิลลีน่าก็เดินมาถึงบริเวณที่สิงโตขี้ขลาดและเสือหิวยืนอยู่เด็กหญิงแนะนำแม่ไก่สีเหลืองให้เสือกับสิงได้รู้จักเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ได้มาเจอกันแล้วผนึกกำลังกันจะเกิดอะไรขึ้นพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกระตากระตากช่วงที่สองแล้วกระตากระตากได้เลยตอนนี้ไม่รู้แล้วตัวไหนสิงโตตัวไหนเสือตอนนี้มั่วตัวมากเลยนะคะใช่ครับคุณผู้ฟังคะทำไมเขาต้องเกิดมาสปีชีส์ใกล้กันด้วยพี่มีหุ่นกระบอกมีหุ่นกระป๋องมีหุ่นไล่กาไอ้นั่นเป็นทองแดงทองแดงแล้วก็มีดีบุกมีเอาเข้าไปหุ่นฟางอมีเสือมีสิงโตค่ะมีไก่สปีชีส์มันใกล้ๆกันน่ะเนาะครับแล้วก็มีเด็กหญิง2คนอีกโอ้ยตายละลำบากคนภาคมากครับนึกเสียงกันไม่ออกละคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังต้องช่วยเรานะคะจินตนาการช่วยหน่อยนะคะครับนี่คือโดโรธีกับออสมาแห่งออสตอนที่4งานเขียนของแอลฟรังโปมค่ะอย่าลืมนะคะเหน็ดเหนื่อยทำเสียงที่มันแบบหลากหลายซะขนาดนี้ชวนเด็กๆมาฟังกันค่ะครับผมหรือไม่เด็กก็ฟังได้นะครับคนภาคยังสนุกเลยนะคะใช่มันแหมตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็คือฟังเลยได้ความรู้สึกดีๆอ่ะรู้สึกท้าทายตัวเองด้วยครับ ว่าแบบเอ้ยเราจะภาคเสียงไหนดีตายแล้วฉันจะจำเสียงนี้ได้ไหมนี่ พี่หมีครับมีข้อความจาก YouTube ครับพี่ค่ะว่า ยังไงเอ่ยอันนี้เก่าเลยครับเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าเป็นคอมเมนต์ใหม่ครับพี่จาก Animal Farm ครับโอ้ค่ะค่ะคุณธีรชัยครับมาบอกว่าฟังจบแล้วครับสนุกมากเลยเข้ากับสังคมได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆคนเขียนเก่งมากไม่ว่าจะระบอบไหนถ้าผู้นำไม่มีมโนธรรมมากพอลุ่มหลงไปกับอำนาจในมือไม่มีคุณธรรมนำใจไม่มองสังคมตั้งแต่รากฐานและตั้งใจในการแก้ปัญหาสังคมก็จะวนเวียนอยู่แต่ในความเสื่อมความเหลื่อมล้ำความครอบงำและการหลอกลวงตอนจบดีมากเลยสุดท้ายก็วนลูปและสักพักก็จะมี Animal Farm ที่2ที่3ตามมาเรื่อยๆเท่านี้ครับพี่บรรลุธรรมของ Animal Farm นะคะครับผมคือคำสั้นๆเลยค่ะวนลูปวนลูปตราบใดที่ยังคงคิดแบบเดิมทำแบบเดิมใช่ครับก็เป็นแบบที่จอร์จออร์เวลได้เขียนเอาไว้นั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นจีนหรือว่าเป็นชาติไหนๆตราบใดที่ยังคงเป็นมนุษย์แล้วก็พิสมัยการใช้อำนาจเนาะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เรื่องนี้นี่สอนจิตสอนใจได้ดีมากๆนะคะให้เรามองอะไรแบบเป็นภาพรวมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่เพิ่งจะมาเจอใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่สงสัยว่าเอ๊ะ Animal Farm เหรออันนี้เราเล่าเอาไว้นานแล้วเอาไว้ลึกมากไหมคุณจิตรินเรื่องนี้โอ้ถ้าในเว็บไซต์นี่ก็ต้องพอสมควรคนพอสมควรค่อยๆไล่ลงไปใช่ครับถ้าให้ไม่ยากก็พิมพ์ไปในช่องเซิร์ชเลยครับพิมพ์ Animal Farm อันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะคะใช่ครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกในเว็บไซต์ฟังทาง YouTube ก็ได้ครับอันนี้มาแปะไว้ให้แล้วใช่แล้วแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อ๋ออันนี้เป็นตอนเก่าเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งอัพลงไปนะครับศพข้างบ้านครับพี่อ๋อค่ะค่ะมีคุณลูซี่พิมพ์มาบอกว่าขอบคุณมากค่ะแล้วก็คุณน่าจะอ่านว่า
ทรายดินหรือน่าจะประมาณนี้นะครับ พิมพ์มาบอกว่าเรื่องนี้รับไม่ได้จริงๆฉากจบมันทำร้ายจิตใจคนรักสัตว์มากๆพิมพ์มาตอนที่6จำผมจำไม่ได้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยครับชื่อตอนว่าอะไรอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านานมากแล้วครับแต่ผมจำที่พี่หมีโปรยไว้ได้ครับพี่หมีโปรยไว้ว่าตอนนี้ใครที่เพิ่งทานข้าวมาอิ่มๆอย่าเพิ่งฟังคือเรื่องสั้นของคุณสรจักรเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่หักมุมแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยประนีประสัยกับคนอ่านเท่าไหร่อ๋อคือไม่ประนีประนอมเหรอครับไม่ค่ะไม่ประนีประนอมไม่ตามใจไม่เอาใจอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเทียบกับอุดากรนี่ใครหนักข้อกันครับพี่ของคุณสรจักรเนี่ยจะออกแนวโหดมากกว่าคือเป็นเรื่องในแนวสยองขวัญครับของอุดากรจะเป็นการโหดแบบชะตากรรมชีวิตที่มันโหดร้ายอะนะแต่ว่าของสรจักรเนี่ยจะโหดที่ให้เห็นถึงด้านมืดในจิตใจของมนุษย์ความโหดร้ายดาร์กไซด์ของจริงเลยอะค่ะก็มีความแตกต่างนะคะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวแบบสยองขวัญหักมุมไปหักมุมมานะคะก็นั่นแหละค่ะแนวนั้นแหละค่ะใครที่ชอบเรื่องแบบแรงๆเนี่ยค่ะครับก็จะสนุกเลยทีเดียวเด็กรุ่นนี้น่าจะชอบกันนะครับพี่เก่งมากนะคะเป็นนักเขียนที่เก่งมากก็น่าเสียดายที่คุณสรจักรเนี่ยอายุไม่ยืนนะคะโอ้รู้สึกว่าเสียดายมากคนเก่งๆนี่อายุจะไม่ค่อยยืนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่อย่างนั้นเราก็คงจะมีเรื่องดีๆเอาไว้อ่านกันอีกเยอะเลยทีเดียวครับทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่โดโรธีกับออสมาแห่งออสนะคะเรื่องนี้เนี่ยตอนจบจะเป็นยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าแอลแฟรงค์โบมเนี่ยตั้งใจจะเขียนเทพนิยายยุคใหม่ที่ตัดเอาฝันร้ายความรุนแรงนะคะตัดออกไปเหลือแต่ความสนุกสนานเหลือแต่มิตรภาพเหลือแต่จินตนาการเพื่อให้เด็กๆสามารถที่จะอ่านได้อย่างสบายอกสบายใจผู้ใหญ่เองก็สบายใจที่ให้เด็กๆได้อ่านเทพนิยายที่เรียกว่าไม่มีความรุนแรงนะคะเหมาะสำหรับชีวิตวัยเด็กอย่างแท้จริงวันนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะเพื่อนเก่ากับเพื่อนใหม่ของโดโรธีมาเจอกันนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสิงโตมาแล้วมาพร้อมกับเสือหิวไอ้ตัวนี้น่าสงสารมากหิวอยู่ตลอดเวลาน่าสงสารจริงเห็นแล้วก็ขำเลยครับถ้างั้นเราไปฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะมาเจอกันแล้วค่ะสิงโตกับบิลลินาจากนั้นโดโรธีก็แนะนำสิงโตกับบิลลิน่าแม่ไก่สีเหลืองให้ได้รู้จักกันดีใจที่ได้พบเพื่อนของโดโรธีดูสภาพในตอนนี้แล้วเธอไม่ได้ขี้ขลาดเหมือนฉันแน่สิงโตก็ทักทายอย่างสุภาพสภาพเธอในตอนนี้ทำให้ฉันน้ำลายสอเลยเสือพูดทักทายพรางมองดูแม่ไก่อย่างตะกระโอ้ยรสชาติของเธอจะอร่อยแค่ไหนกันนะถ้าฟันของฉันได้เคี้ยวเธอแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเธอจะช่วยสนองความอยากได้แค่เดียวกินเธอไปก็ไร้ประโยชน์ครับคุณกระตักกระตักแม่ไก่พูดแล้วก็ซุกตัวแน่นอยู่ในอ้อมแขนของโดโรธีแล้วก็ไม่ควรทำด้วยเสือจ้องดูบิลิน่าเขม็งพร้อมกับกัดกรามกรอดเหมือนกับพยายามบังคับตัวเองเจอไก่และน้ำลายสอเลยแน่นอนบิลิน่าเป็นเพื่อนของฉันและเธอต้องไม่กินเขาไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามฉันจะพยายามจำไว้แต่บางทีฉันก็ลืมได้เหมือนกันแล้วโดโรธีก็อุ้มสัตว์เลี้ยงของเธอเข้าไปยังห้องรับแขกในวังซึ่งติ๊กตอกนั่งอยู่ระหว่างหุ่นไล่กาและหุ่นกระป๋องหุ่นกระป๋องนี่คือชายตัดไม้ดีบุกนะคะตามคำเชื้อเชิญของออสมาฝั่งตรงข้ามก็มีออสมาแล้วก็เจ้าหญิงแลงวิเดียนั่งอยู่ข้างๆนั้นมีเก้าอี้ตัวหนึ่งสำหรับโดโรธีแล้วก็มีแถวกองทหารแห่งออสยืนรอบๆกลุ่มบุคคลสำคัญนี้และขณะที่โดโรธี
มองดูเครื่องแบบที่งดงามของทหารทั้ง27คนเธอก็บอกว่าโอ้โหดูเหมือนทุกคนจะเป็นนายทหารนะเนี่ยทุกคนยกเว้นอยู่คนหนึ่งในกองทัพของฉันมีนายพล8คนพันเอก6คนพันตรี7คนร้อยเอก5คนยกเว้นคนหนึ่งเป็นพลทหารเพื่อให้คอยรับคำสั่งฉันต้องการจะเลื่อนขั้นให้พลทหารเป็นนายทหารเพราะเชื่อว่าการทำงานเพื่อสาธารณะไม่ควรจะมีคำว่าพลทหารที่แปลอีกอย่างว่าส่วนตัวและฉันยังสังเกตว่าพวกนายทหารเนี่ยมักจะรบเก่งกว่าและไว้วางใจได้มากกว่าพลทหารธรรมดานอกจากนี้พวกนายทหารเนี่ยยังดูสำคัญกว่าและทำให้กองทัพสง่างามมากกว่าด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอน่ะพูดถูกโดโรธีซึ่งนั่งข้างๆออสมากล่าวในขณะนั้นออสมาเด็กหญิงผู้ปกครองดินแดนแห่งออสก็ประกาศว่าและตอนนี้เราจะประชุมกันอย่างจริงจังเพื่อจะหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะปลดปล่อยราชวงศ์ของดินแดนแห่งเอฟที่สวยงามนี้ให้พ้นจากการจองจำอันยาวนานได้ปรากฏว่าหลังจากนั้นชายตัดไม้ก็เป็นคนแรกที่กล่าวในการประชุมเริ่มต้นเลยก็คือว่าผู้ปกครองที่เรืองนามและแสนประเสริฐของเราออสมาแห่งออสได้ทราบข่าวว่าราชินีและโอรสธิดาทั้ง10คือโอรส5องค์และธิดา5องค์ของกษัตริย์แห่งเอฟพระองค์ก่อนพระนามว่าเอฟวอร์โดได้ถูกกษัตริย์โนมจับไปเป็นทาสและจองจำไว้ในวังใต้ดินและทราบว่าไม่มีใครในดินแดนแห่งเอฟมีอำนาจมากพอที่จะปลดปล่อยได้ดังนั้นท่านออสมาของเราจึงปรารถนาที่จะเสี่ยงภัยเพื่อปลดปล่อยบรรดานักโทษที่น่าเวทนาแต่เธอหาวิธีอยู่นานที่จะข้ามทะเลทรายใหญ่ที่ขั้นสองประเทศนี้ในที่สุดจึงได้เดินทางไปหาแม่มดที่เป็นมิตรกับดินแดนของเรานามว่ากลินดาแม่มดฝ่ายธรรมะซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องก็มอบพรหมวิเศษแก่ออสมาพรหมวิเศษนี้จะคลี่ออกรองรับเท้าของเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เดินทางข้ามทะเลทรายได้อย่างสะดวกสบายพอผู้ปกครองดินแดนของเราได้รับพรหมวิเศษปั๊บก็สั่งให้ฉันจัดกองทัพและฉันได้ทำตามคำสั่งท่านที่ท่านเห็นอยู่นี้คือนักรบผู้กล้าหาญที่เราคัดเลือกมาจากบรรดาทหารชั้นเยี่ยมของออสและถ้าเราได้รับคำสั่งให้ต่อสู้กับกษัตริย์โนมนายทหารทุกคนรวมทั้งพลทหารก็จะสู้สุดชีวิตฟังมาถึงตรงนี้ติ๊กต๊อกก็ถามว่าทำไมต้องต่อสู้กับกษัตริย์โนมด้วยล่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นะไม่ได้ทำอะไรผิดได้ยังไงเขาเอาราชินีกับโอรสธิดาไปขังน่ะไม่ผิดหรือยังไงจ๊ะกษัตริย์เอฟบอร์โดขายพวกเขาให้กษัตริย์โนมกษัตริย์เอฟบอร์โดต่างหากที่ผิดและพอสำนึกว่าตัวเองทำผิดก็เลยกระโดดลงทะเลเพื่อให้จมน้ำตายติ๊กต๊อกให้ข้อมูลออสมาได้ฟังก็บอกว่าข่าวใหม่เลยนะนี่ฉันคิดว่าเรื่องนี้ต้องโทษกษัตริย์โนมคนเดียวเท่านั้นสิอีกแต่ในกรณีนี้เราก็ต้องจัดการให้เขาปล่อยนักโทษอยู่ดีคุณลุงเอฟโวโดของฉันเนี่ยเป็นคนชั่วร้ายถ้าเขากระโดดน้ำตายก่อนจะขายครอบครัวก็จะไม่มีใครว่าอะไรแต่เขาขายพวกนั้นให้กษัตริย์โนมที่ทรงอำนาจเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับการมีอายุยืนแล้วตอนหลังก็กลับกระโดดทะเลฆ่าตัวตายซะนี่เจ้าหญิงแลงวิเดียก็ให้ข้อมูลเพิ่มด้วยถ้าเช่นนั้นเขาก็ไม่ได้อายุยืนนี่นาและกษัตริย์โนมก็จะต้องปล่อยนักโทษและนักโทษ
ถูกขังเอาไว้ที่ไหนกันหมดล่ะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่ากษัตริย์โนมที่มีพระนามว่าโรแควชแห่งผู้ผาเป็นเจ้าของวังอลังการใต้ภูเขาลูกใหญ่ที่อยู่เหนือสุดของอาณาจักรนี้และเขาได้สาปราชินีกับโอรสธิดาเป็นเครื่องประดับวังและของโบราณที่ใช้ตกแต่งห้องต่างๆในวังนั้นด้วยเจ้าหญิงแลงวิเดียตอบออสมาโดโรธีได้ฟังเช่นนั้นก็ถามว่าฉันอยากรู้จังว่ากษัตริย์คนนี้เป็นใครฉันจะบอกให้โดโรธีว่ากันว่าเขาเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรใต้พิภพที่สามารถสั่งหินผาและทุกๆอย่างที่อยู่ในก้อนหินทั้งหลายได้เขาปกครองพวกโนมหลายพันซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปร่างพิลึกกึกกือแต่เป็นพวกเทพที่ทรงพลังและทำงานให้กษัตริย์อยู่หน้าเตาหลอมในโรงตีเหล็กเพื่อทำทองคำเงินและก็โลหะอื่นๆแล้วก็ซ่อนเอาไว้ตามซอกก้อนหินทำให้พวกที่อยู่บนโลกเนี่ยค้นหาได้ลำบากแล้วก็พวกนั้นยังทำเพชรทับทิมแล้วก็มรกตซ่อนเอาไว้ในดินด้วยดังนั้นอาณาจักรโนมจึงร่ำรวยอย่างน่าอัศจรรย์และบรรดาอัญมณีเงินและก็ทองคำของเราก็ล้วนแต่เอามาจากแผ่นดินและก้อนหินซึ่งกษัตริย์โนมซ่อนเอาไว้นี่เองฉันเข้าใจแล้วค่ะโดโรธีผงกศีรษะเล็กๆของเธอด้วยท่าทางเฉลียวฉลาดออสมาก็อธิบายต่อไปว่าด้วยเหตุที่พวกเราชอบขโมยสมบัติของเขามานี่แหละเจ้าแห่งอาณาจักรใต้พิภพจึงไม่พอใจพวกที่อยู่บนผิวโลกแล้วก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เราเห็นถ้าเราต้องการจะพบกษัตริย์โรควัตแห่งภูผาเราจะต้องไปเยือนดินแดนของเขาเองที่ซึ่งเขาทรงอำนาจโดยเด็ดขาดซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะต้องเสี่ยงอันตรายแต่เพื่อเห็นแก่พวกนักโทษที่น่าเวทนาเราก็ควรเสี่ยงนะคะเราจะทำแน่แม้ฉันต้องกล้าหาญชาญชัยเข้าไปใกล้เตาหลอมของกษัตริย์โนมเพราะฉันเป็นแค่หุ่นยัดฟางเท่านั้นและประกายไฟเพียงสะเก็ดเดียวก็อาจจะทำลายชั้นเรียบวุฒิเลยหุ่นไล่กาพูดด้วยความกังวลเตาหลอมพวกนั้นก็จะทำให้ดีบุกของชั้นละลายได้เหมือนกันแต่ชั้นก็จะไปหุ่นกระป๋องหรือว่าชายตัดไม้ดีบุกพูดขึ้นมาบ้างในขณะที่เจ้าหญิงแลงวีเดียบอกว่าแต่ฉันคิดว่าฉันทนความร้อนไม่ได้นะดังนั้นฉันจะอยู่บ้านแต่ฉันขอให้พวกท่านประสบความสำเร็จเพราะว่าฉันแสนจะเบื่อหน่ายการปกครองอาณาจักรงี่เง่าที่เต็มทนแล้วและฉันต้องการเวลาว่างมากๆจะได้มีเวลาชื่นชมบรรดาศีรษะแสนสวยของฉันได้พวกเราไม่ต้องการเธอหรอกเจ้าหญิงแลงวิเดียเพราะถ้าพรรคพวกผู้กล้าหาญของฉันทำงานไม่สำเร็จถึงเธอจะไปด้วยก็ไร้ประโยชน์จริงทีเดียวถ้าอย่างนั้นก็โทษทีนะฉันขอตัวกลับห้องสะสมก่อนฉันสวมศีรษะนี้มานานแล้วและก็อยากจะเปลี่ยนเต็มทีไปก่อนละเมื่อเธอออกไปจากห้องซึ่งไม่มีใครเสียใจเลยที่เธอไปออสมาก็หันมาบอกกับติ๊กต็อกนี่ติ๊กต็อกเธอจะไปด้วยไหมฉันเป็นข้ารับใช้ของเด็กน้อยโดโรธีซึ่งช่วยฉันออกมาจากที่คุมขังเธอไปไหนฉันก็จะไปด้วยโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจะต้องไปกับเพื่อนๆแน่นอนออสมาฉันจะไม่ยอมพลาดเรื่องสนุกสนุกอย่างนี้หรอกนะว่าแต่ว่าเธอจะไปด้วยไหมบิลลิน่ากะตากะตากแน่อยู่แล้วบิลลิน่าตอบในขณะที่กำลังไซ้ขนหลังให้เรียบแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่เรื่องที่กำลังคุยกันนักส่วนหุ่นไล่กาก็บอกว่าความร้อนเนี่ยเหมาะกับเธอนะถ้าเธอถูกย่างพอดีพอดีแล้วก็จะดูดีขึ้นเยอะเลยนี่ก็หุ่นไล่กาแซวไก่ส่วนออสมาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะเริ่มออกเดินทางไปอาณาจักรแห่งโนม
ตอนรุ่งสางพรุ่งนี้ส่วนตอนนี้เราจะพักผ่อนและก็เตรียมตัวให้พร้อมเดินทางได้แม้ว่าเจ้าหญิงแลงวิเดียจะไม่ออกมาพบแขกของเธออีกแต่บรรดาคนรับใช้ในวังก็ได้มาคอยปรนิบัติเหล่าคนแปลกหน้าจากออสแล้วก็ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้คณะนักเดินทางสะดวกสบายมีห้องว่างๆมากมายให้ได้พักผ่อนทหารผู้กล้าทั้ง27คนก็ได้แยกย้ายกันไปพักและดื่มกินกันอย่างสบายสิงโตขี้คลาดและเสือหิวโหยถูกปลดออกจากรถและได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนในวังได้ตามใจชอบถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำอันตรายใครเลยแต่บรรดาคนรับใช้ก็ตกใจแทบเป็นลมเมื่อเห็นครั้งหนึ่งดูโรธีพบสาวใช้ตัวน้อยนันดาที่กำลังตัวสั่นด้วยความกลัวโดยมีเสือหิวโหยยืนอยู่เบื้องหน้านันดาเธอดูน่ากินเหลือเกินเธอจะกรุณาอนุญาตให้ฉันกินเธอจะได้ไหมไม่ได้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 นะไม่ได้ถ้าเช่นนั้นก็กรุณาไปนำเทนเดอร์ลอยสเต็กมาให้ฉันสัก30ปอนด์เธอเอาดิบๆนะแล้วก็วางมันฝรั่งต้มไว้ข้างๆด้วยแล้วก็ขอไอศกรีมสัก5แกลลอนเป็นของหวานนะฉันจะทำสุดฝีมือจ้านันดารีบวิ่งไปอย่างเร็วสุดฝีเท้าด้วยความหวาดเสียวโดโรธีก็หันมาถามเสือหิวโหยว่านี่เธอหิวขนาดนั้นเลยเหรอเธอคงจินตนาการยากว่าฉันหิวขนาดไหนมันดูเหมือนจะแล่นอยู่ทั่วตัวจากคอหอยจนจรดปลายหางเลยทีเดียวฉันรู้ว่าเจ้าความหิวนั้นไม่พอดีกับตัวฉันมันใหญ่เกินตัวฉันไปเยอะสักวันหนึ่งนะถ้าฉันเจอหมอฟันที่ถือครีมอยู่แล้วก็ฉันจะขอให้เขาจัดการถอนซะถอนอะไรถอนฟันของเธอน่ะหรอเปล่าถอนความหิวของฉันต่างหากเสือหิวโหยบอกถึงปัญหาของมันซึ่งมักจะหิวเกินเบอร์อยู่เสมอกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มสักทีแม้ตอนนี้ชักจะสงสารเจ้าเสือหิวโหยซะแล้วนะคะคือมันหิวแบบเหมือนเป็นโรคอ่ะเป็นหิวอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาใช่ครับคือไม่ได้เป็นความหิวปกติแต่เป็นปัญหาอาจจะเหมือนกับคนอ้วนๆไหมที่หิวอยู่ตลอดแล้วก็ต้องการกินอะไรตลอดอ่ะเหมือนเป็นโรคชนิดหนึ่งใช่ครับแล้วก็เป็นความทุกข์ทรมานของมันด้วยที่จะต้องกินให้มันเยอะๆคือเคยได้ยินคนที่อยากผอมจนแบบกระเซ็กซี่โครงแล้วครับ อันนั้นเรียกอนาร็อกเซียแต่ว่าคนที่อยากกินตลอดเนี่ยยังไม่เคยได้ยินครับพี่แต่เสือเขาก็ไม่ได้อ้วนนะใช่เขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมแต่มีปัญหาว่าเฮ้ยแบบมันหิวตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นความทรมานครับอาจจะเป็นโรคใหม่นะเสือหิวโหยเคยเห็นพวกนักกินจุอะครับพี่ที่เขากินได้ตลอดเวลาเงี้ยคืออาจจะระบบเผาผลาญดีมากใช่จนกินเท่าไหร่ก็ยังย่อยหมดอะไรอย่างนี้มากกว่าอันนี้เสืออาจจะต้องไปตรวจไทรอยด์สักนิดนึงนะคะเป็นไปได้ครับอาจจะยังไม่ได้ไปตรวจก็นี่คือดูโรธีกับออสมาแห่งออสนะคะเรื่องราวของเด็กหญิง2คนค่ะกับมิตรภาพแล้วก็มีบรรดาสิงสาราสัตว์แล้วก็หุ่นด้วยมีทั้งหุ่นไล่กามีทั้งหุ่นดีบุกมีทั้งหุ่นทองแดงใช่ไหมหุ่นเยอะไปหมดเลยครับพี่ตอนนี้แล้วก็มีเสือแล้วก็มีสิงใช่ครับเดี๋ยวมีกระทิงมีแรดตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับเมื่อยปากจะแย่อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะฟังเรื่องนี้แล้วคุณชอบไม่ชอบยังไงมีความคิดเห็นยังไงนะคะส่งมาคุยกันได้ทักทายมาได้ค่ะหรือว่าไปเจอหนังสือเล่มไหนที่รู้สึกว่าอยากจะให้เรานำมาทำเป็นหนังสือเสียงแบบนี้นะคะแนะนำมาได้อินบ็อกซ์มานะคะที่เพจรัศมีมณีนินหรือเพจไทย PBS Podcast หรือเม้นในคลิปของ YouTube ของห้องสมุดหลังใหม่คลิปที่คุณฟังได้เลยค่ะครับและขณะเดียวกันกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่ที่อยากจะชวนให้ส่งคลิปมาร่วมจัดรายการกับเราแนะนำหนังสือดีๆที่น่าสนใจกับเราหลายๆแนวนะคะเพิ่มความหลากหลายก็ยังคงส่งมาได้รีบเลยค่ะตอนนี้นะคะ
มีกระเป๋าผ้าพับได้รอให้คุณเป็นเจ้าของนะคะใช้งานได้จริงค่ะใช่แล้วพกพาสะดวกแล้วก็จุมากด้วยครับค่ะเดี๋ยวคุณจิตรินแจ้งกติกาอีกนิดนึงนะคะครับผมส่งมาได้นะครับทางอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ตอนส่งอย่าลืมว่าส่งรูปถ่ายคนอ่านกับหนังสือที่อ่านแล้วก็เขียนบรรยายความรู้สึกความประทับใจต่อหนังสือที่อ่านด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับลืมบอกไปเลยส่งชื่อแล้วก็นามสกุลภาษาไทยมาให้ผมด้วยนะครับบางคนนี่เป็นชื่ออีเมลผมก็ไม่รู้ว่าจะเดาไม่ถูกจะบอกใช่ครับจะไม่รู้จะบอกว่าคนที่ส่งมาชื่ออะไรดีค่ะบอกมานิดหนึ่งนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เราประกาศชื่อจริงก็บอกนามแฝงมาก็ได้ใช่ครับใช่ว่าอยากให้เราประกาศชื่อคุณว่าอะไรนะคะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราเผลอตั้งชื่อใหม่ให้เนี่ยยุ่งเลยนะใช่ครับพี่เอาละค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการจะติดตามอ่านงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะแอลแฟรงโบมค่ะของสำนักพิมพ์เรือนปัญญาอันนี้เป็นฉบับที่เราใช้อยู่ครับแต่ว่าคุณก็อาจจะไปตามหาฉบับที่เป็นเวอร์ชันอื่นๆได้นะคะไม่แน่ใจนะคะว่าในปัจจุบันนี้มีพิมพ์หรือเปล่าอาจจะต้องตามหาในพวกเพจของหนังสือมือสองอะค่ะใช่แล้วหนังสือเก่านะคะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้ากับงานของแอลแฟรงโบมโดโรธีกับออสมาแห่งออสเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันต่อวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ